ำอะไรดีในวันนี้นะคะเราก็ได้มีการสั่งนี่ค่ะเป็นเล็บเจลปลอมแบบนี้นะคะมาติดเล่นที่บ้านเนาะเพื่อเพิ่มความแบบสดใสสดชื่นให้กับเรานะเนื่องจากเราแบบอยู่บ้านมาอย่างยาวนานแล้วพออยู่บ้าน 100% หรอว่าเป็นเดือนแล้วนะคะสำหรับตัวเล็บเจลปลอมตัวนี้ที่พลอยสั่งมาเนี่ยก็คือสั่งตามร้านใน IG เลยนะคะเขามีหลากหลายร้านเลยด้วยไลน์นี้นะคะที่พลอยสั่งมาเนี่ยก็เป็นไลน์ที่พลอยเนี่ยหานะคะจากแบบ Pinterest เนาะแล้วก็ให้ที่ร้านเนี่ยเขาทำให้ออกมานะคะข้อดีของเล็บเจลปลอมแบบนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บเล็บที่เราสั่งไว้เนี่ยไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปได้นะคะอุปกรณ์ที่ทางร้านเขาให้มานะคะก็จะมีตะไบเล็บไม้ดันหนังเล็บแอลกอฮอล์แพดแล้วก็คำอธิบายว่าติดเล็บยังไงการติดนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยตัดเล็บให้สั้นพอประมาณนะคะก็ใช้ตะไบเล็บที่เขาให้มานี่แหละค่ะตะไบให้หน้าเล็บเนี่ยมีความหยาบหน่อยๆนะคะเพื่อที่ว่ากาวแล้วก็เล็บเนี่ยจะได้ยึดติดกับเล็บจริงได้อย่างดีแล้วก็แน่นนะคะพอตะไบเสร็จนะคะก็ปัดฝุ่นที่ตะไบออกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเพื่อก็ใช้แอลกอฮอล์เนี่ยมาฉีดๆๆนะคะเพื่อให้มันไม่มีความมันบนหน้าเล็บนะคะพลอยจะดึงเล็บปลอมออกจากฐานออกมาทีละเล็บเพื่อมาวัดพอมาวัดก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะต้องมีการดุลหนังรอบๆให้มันพอดีกับเล็บปลอมนะคะเมื่อเราจัดการเรียบร้อยทุกเล็บแล้วนะคะก็มาเริ่มติดกันเลยหยอดกาวลงไปที่เล็บปลอมนะคะประมาณ 1-2 หยดแล้วก็มาวางไว้บนเล็บจริงใช้นิ้วกดประมาณ15วิเสร็จแล้วนะคะก็จะติดแน่นแบบนี้ติดต่อไปให้ครบทั้ง10เล็บเลยค่ะได้เห็นแล้วนะคะว่าวิธีการทำเนี่ยคือง่ายมากๆเลยนะคะกาวเขาก็คือติดทนมากๆเป็นฟิลไลท์กับตาช้างหรอประมาณนั้นนะคะพลอยก็ติดไปเมื่อวานนะคะมีการล้างหน้าล้างจานเรียบร้อยแล้วที่สำคัญนะคะพึ่งสระผมแล้วก็เซ็ตผมนะคะคือสามารถสระผมได้เล็บไม่หลุดนะคะคือมันมีความน่ารักมากๆอ่ะทุกคนพออยากจะให้แบบให้ดูกันชัดๆว่าเราสามารถที่จะ decorate ลายต่างๆนะคะแล้วก็หาลายไปให้ทางร้านทำได้เลยนะคะถ้ามีร้านที่แบบว่าเราแบบมั่นใจอยู่นะคะมันเพิ่มความน่ารักปุ๊กปิ๊กสวยงามมากๆดูดิติดได้แกะได้ไม่ต้องให้ใครช่วยเลยนะคะตุ้มหูก็คือใส่ได้ปกติเลยนะไม่มีความหนักพอคิดว่าหลายๆคนที่อยู่บ้านตอนนี้ค่ะก็จะมีความเบื่อหน่ายกันเนาะแล้วการที่เรามีสีเล็บที่แบบว่าสดใสซาบซ่าอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบมีแรงในการทำงานมีแรงในการใช้ชีวิตรู้สึกว่าข่าวอะไรทุกอย่างมันดูห่อเหี่ยวไปหมดเลยเมื่อเรามาดูเล็บของเราก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารักปุ๊กปิ๊กแล้วก็ทำให้เราแบบโอเคมีแรงที่จะใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะยังไงแล้วช่วงนี้เนี่ยก็ดูแลสุขภาพกันให้มากๆด้วยนะคะพลอยรู้ว่าทุกคนดูแลสุขภาพกันอย่างดีอยู่แล้วแหละนะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะปลอดภัยไปด้วยกันนะคะวันนี้พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ของพลอยใส่นะคะแล้วก็ช่วงกักตัวเนี่ยเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะคะเพื่อที่ว่าพลอยจะได้แบบเอาไอเดียนั้นเนี่ยไปทำบ้างนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พลอยใส่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ